ผมมองว่าช่วงครึ่งปีหลังก็คงจะยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนะครับความเสี่ยงที่มีก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมและที่สำคัญนี่ผมคิดว่าการตัดสินใจในเรื่องของการลงทุนก็คงจะต้องรอความเปลี่ยนแปลงที่ทุกคนคาดว่าจะมีทางการเมืองด้วยนะครับเพราะนั้นครึ่งปีหลังนี่ก็อาจจะสรุปได้สั้นๆว่าเป็นช่วงของการประคองแล้วก็รักษาสถานภาพเท่าที่มีนะครับถ้ารัฐบาลเองบทบาทหน้าที่สำคัญก็น่าจะเป็นเรื่องของการเบิกจ่ายงบประมาณโดยเฉพาะในส่วนของงบลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ซึ่งนั่นก็คือเป็นสิ่งที่จะสร้างความเชื่อมั่นนะครับให้กับนักธุรกิจทั้งในและต่างประเทศด้วยนะครับเพราะนั้นที่ต้องจับตาดูก็คือเรื่องของการขับเคลื่อนโครงการต่างๆที่เป็นโครงการระดับสาธารณูปโภคของรัฐบาลเป็นหลักนะครับตอนนี้ทั้งตัว C ทั้ง P และ I ตรงนี้เป็นยังไงบ้างก็มีความคาดหวังนะครับว่าราคาพืชผลทางการเกษตรจะดีขึ้นนะครับถ้าเป็นจริงนะฮะก็จะส่งผลต่อตัว C ถ้าเป็นจริงก็จะมีผลต่อเรื่องของการบริโภคภายในประเทศนะครับซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญที่สุดของประเทศเศรษฐกิจประเทศไทยเราอยู่แล้วนะครับซึ่งตรงนั้น ก็หวังว่าจะเป็นเช่นนั้นแต่แนวโน้มก็ยังไม่ชัดเจนนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจโลกเองก็ยังขาดการแรงกระตุ้นนะครับ เราคาดหวังจากปัจจัยภายนอกคงไม่ได้มากนักนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าความระมัดระวังในส่วนของผู้บริโภคในการจับจ่ายใช้สอยก็คงยังมีอยู่บทบาทของภาครัฐก็คงเป็นเรื่องที่เรายังปฏิเสธไม่ได้นะครับในจังหวะนี้ผมว่าปีนี้คงไม่ใช่ปีที่จะมาคาดหวังในเรื่องของฟันโฟลจากต่างประเทศมากนักนะครับสาเหตุเพราะว่าแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยในเศรษฐกิจขนาดใหญ่อย่างเช่นสหรัฐอเมริกาก็ยังอยู่ในแนวโน้มช่วงขาขึ้นอยู่ซึ่งหมายความว่าเงินทุนต่างประเทศก็ยังมีแนวโน้มที่อาจจะยังไหลกลับเข้าสู่ตลาดหลักนะครับก็คือตลาดดอลลาร์ตลาดสหรัฐอเมริกาส่วนการเมืองการเลือกตั้งแต่ละครั้งก็ดูเหมือนว่ามีแต่การสะท้อนความไม่แน่นอนนะครับการเลือกตั้งล่าสุดที่สหราชอาณาจักรก็เช่นเดียวกันก็ไม่ได้มีปัจจัยอะไรที่จะช่วยเรามากนักนะครับแต่เมื่อเราเดินไปสู่ความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของเราเองผมคิดว่าความสนใจก็จะกลับมานะครับถ้ามีการเปลี่ยนแปลงภายในระบบ อย่างราบรื่นเรียบร้อยไม่ว่าผลการเลือกตั้งจะออกมาเป็นยังไงก็แล้วแต่เนี่ยผมคิดว่าแนวโน้มโอกาสที่นักธุรกิจนักลงทุนจะหันกลับมาสนใจประเทศไทยเราในช่วงปีหน้าก็จะมี